สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ครับเราจะพาเพื่อนๆไปสามเหลี่ยมทองคำกันครับโดยโจทย์ของการเดินทางครั้งนี้ครับเราจะใช้งบให้น้อยที่สุดเลยครับซึ่งแน่นอนครับว่าเราต้องเจออะไรมากมายระหว่างการเดินทางแน่ๆเลยครับแล้วตอนนี้ครับผมก็นั่งอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงครับโดยเราจะเริ่มออกเดินทางโดยการนั่งรถไฟฟรีเลยครับส่วนการเดินทางจะเป็นยังไงเพื่อนๆก็คอยติดตามกันเลยนะครับตอนนี้ครับเราอยู่บนรถไฟแล้วครับเรากำลังจะเดินทางออกจากกรุงเทพแล้วครับเราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์มากมายสวยงามตอนนี้ก็ห้าทุ่มครึ่งครับเราอยู่ที่สถานีอุตรดิตถ์ครับสภาพตอนนี้ก็คือโคตรโทรมเลยครับก็ไม่รู้ว่าระยะทางจะอีกไกลแค่ไหนกว่าจะถึงแล้วผมก็ได้ซัดข้าวผัดไปจานหนึ่งกับขนมปัง2ชิ้นนะครับอร่อยมากเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานีรถไฟเชียงใหม่แล้วก็ล้ามากๆเลยครับจากบ่ายสองของเมื่อวานมาถึงที่นี่ตอนประมาณตีห้าเกือบหกโมงโอ้โหล้ามากๆเลยครับก็เดี๋ยวเราจะล้างหน้าล้างตาที่สถานีสักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราจะนั่งรถสองแถวแดงไปที่อาร์เคดเพื่อที่จะนั่งรถเมล์เขียวไปยังสามเหลี่ยมทองคำจังหวัดเชียงรายก็คงต้องลุยกันต่อครับตอนนี้ก็อยู่ขนส่งอาร์เคดนะครับก็กำลังจะขึ้นรถไปเชียงแสนนะครับครับจากเชียงใหม่นะครับเราก็จะนั่งรถไปที่เชียงแสนนะครับก็ไม่รู้ว่ากี่กิโลครับลองหาดูใน Google กันดูนะครับแต่คาดว่าเราจะนั่งรถกันประมาณ6ชั่วโมงกว่าๆนะครับจากที่เรานั่งรถมาประมาณ6ชั่วโมงนะครับตอนนี้เราก็มาถึงอำเภอเชียงแสนแล้วครับถึงเชียงแสนแล้วครับเราก็จะต่อรถของเราไปที่สามเหลี่ยมทองคำกันเลยครับถึงแล้วครับจุดหมายปลายทางของเราครับสามเหลี่ยมทองคำครับสามเหลี่ยมทองคำเป็นจุดตัดของแม่น้ำโขงกับแม่น้ำลวกซึ่งผู้คนทั่วไปเขาเรียกว่าสมลวกนะครับซึ่งบริเวณนี้เป็นเขตแดนติดต่อของ3ประเทศคือไทยลาวพม่าโดยมีสัญจรตรงกลางซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยครับก็ได้เป็นแหล่งค้าขายยาเสพติดที่สำคัญของโลกนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับมีการกวาดล้างยาเสพติดมากขึ้นนะครับทางรัฐบาลก็เลยส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่เราเห็นตรงนี้ก็คือพระพุทธนวารานตื้อนะครับซึ่งเป็นสิ่งสักการะสำคัญของสามเหลี่ยมทองคำตรงนี้เลยนะครับ